ิ่งเลวร้ายที่พบที่เจออยากบอกว่ามีพรุ่งนี้เสมอมีปัญหายาเสพติดนับเป็นปัญหาสังคมที่มีความร้ายแรงระดับชาติทุกสังคมต่างได้รับผลกระทบจากปัญหายาเสพติดในทุกวันนี้ซึ่งส่งผลกระทบต่อสังคมส่วนรวมทั้งหมดโดยเฉพาะเด็กเยาวชนที่ก้าวพลาดตกไปเป็นทาสของยาเสพติดวันนี้ถึงเวลาแล้วที่พวกเราทุกคนจะต้องหันมาช่วยกันดูแลเยียวยาทั้งทางร่างกายและจิตใจไปพร้อมๆกันมาติดตามเรื่องราวดีๆกับองค์กรดีๆที่จะคืนคนดีให้กับสังคมไปกับรายการชีวิตไม่สิ้นหวังค่ะปฏิบัติธรรมมาก็4คืน5วันครับก็ทำให้จิตใจเราสงบขึ้นใจเย็นลงมีความคิดดีความจำดีครับสติปัญญาก็เกิดขึ้นมาทำให้คิดได้ว่าอันไหนควรไม่ควรครับออกจากที่นี่แล้วไปทำอะไรต่อกลับไปเป็นคุณแม่ที่ดีต่อค่ะกลับไปทำงานบ้านเพราะปกติเป็นคนรับผิดชอบทุกอย่างในบ้านอยู่แล้วไงคะก็จะกลับไปเป็นแม่บ้านที่ดีค่ะนี่เป็นเพียงหนึ่งเสียงสะท้อนของเยาวชนของชาติที่อยากกลับตัวกลับใจเป็นคนดีเพราะอะไรจึงทำให้ความคิดของเขาเหล่านี้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นคำตอบคือธรรมะดูแลใจและสร้างให้คนกลับตัวเป็นคนดีได้ค่ะสืบเนื่องจากคุณสุริมาสุทธิสัมพัทธ์ผู้ที่ก่อให้เกิดโครงการปฏิบัติธรรมเพื่อใช้ดูแลหัวใจของเด็กๆและสร้างให้พวกเขาสามารถกลายเป็นคนดีและคืนกลับสู่สังคมอย่างคนมีคุณภาพและอย่างมีความสุขช่วยให้สังคมดีขึ้นด้วยการใช้หัวใจของพระธรรมในการดูแลพวกเขาให้คิดดีทำดีและกลัวการกระทำความชั่วค่ะเคยเป็นผู้พักษาสมทบนะคะเมื่อปี2536ถึง2543เนี่ยฉันก็ได้จัดคอร์สไปที่บ้านตอนนั้นก็คือมีบ้านเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาและบ้านปราณีก็ได้จัดคอร์สไปสอนทุก6เดือนที่บ้านทั้ง5บ้านพอดี3ปีก็ครบวาระหนึ่งซึ่งทุกวันเสาร์นะคะก็ได้จัดไปแล้วก็ให้เด็กสอบแล้วก็คือที่จัดเนี้ยก็จะเป็นคอร์สธรรมะเนี่ยนะฮะแล้วให้นั่งสมาธิด้วยก็ปรากฏว่าเด็กก็ดีขึ้นนะคะช่วงนั้นจะไม่มีเด็กหนีหรืออะไรเลยนะคะทุกบ้านพอหลังจากนั้นปี43ดิฉันก็พอดีต้องไปเป็นกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก็เลยต้องลาออกหมดเมื่อจบกรรมการตรวจเงินแผ่นดินตอนปี47เนี่ยก็มาคิดว่าจบวาระนะฮะก็มาคิดว่าจะช่วยประเทศชาติตรงจุดไหนดีก็เลยคิดถึงเด็กพวกนี้ว่าเด็กพวกนี้ก็คืออนาคตของชาตินะคะถ้าเราสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเขาให้ดีได้เนี่ยนี่คืออนาคตของชาติจริงๆนะคะคอร์สของการปฏิบัติธรรมสำหรับเด็กเยาวชนและครอบครัวเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องกระทำอย่างเร่งด่วนเพื่อปลุกจิตสำนึกของแต่ละคนให้คิดดีทำดีเพื่อตนเองและคนรอบข้างจะได้มีความสุขไปด้วยแล้วเมื่อปัญหาต่างๆของสังคมค่อยๆ คลี่คลายไปก็จะทำให้เยาวชนของชาติเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีความรับผิดชอบมากขึ้นเพราะไม่ว่าคุณจะเป็นใครมาจากไหนนับถือศาสนาอะไรทุกศาสนาก็สอนให้ทุกคนเป็นคนดีและเสียสละเพื่อสังคมส่วนรวมกิจกรรมการปฏิบัติธรรมฟังธรรมนั่งสมาธิหรือแม้แต่สวดมนต์ก็จะทำให้ชีวิตเกิดการเรียนรู้อย่างมีสติรู้เท่าทันปัญหาที่เกิดขึ้นและใช้สติพิจารณาไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วนซึ่งการเรียนรู้ไม่ใช่เรียนเพียงวันเดียวแต่จะต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยมีผู้นำทางที่ดีในการพาก้าวไปยังฝั่งฝันของความดีงามอย่างเช่นแม่พระผู้ใจบุญคุณสุริมาสุทธิสัมพัทธ์ที่นำหลักของพระพุทธศาสนามาแบ่งปันและน้อมนำพระธรรมให้เด็กๆเรียนรู้และเข้าใจอย่างถึงพร้อมด้วยความดีค่ะจัดคอร์สให้เด็กที่นี่4เดือนต่อครั้ง2คอร์สนะฮะโดยให้เด็กทุกบ้านเนี่ยได้มีโอกาสมาเรียน
อาทิตย์ละครั้งจะมีทุกบ้านเลยบ้านละครั้งบ้านละครั้งบ้านละครั้งก็เวียนกันมา4เดือนก็จบคอร์สนึงก็ให้สอบให้อะไรเงี้ยค่ะนะฮะก็จะสอนเน้นเรื่องคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็พุทธประวัติแล้วก็ธรรมะของพระพุทธองค์นะฮะแล้วก็โอวาทปฏิโมกข์นี่ก็จะเป็นพื้นฐานเลยแล้วก็ให้นั่งสมาธิเดินจงกรมนะคะซึ่งเด็กก็ฝึกแล้วก็หลังจากนั้น4เดือนที่เหลือเนี่ยก็จะฝึกปฏิบัติเลยโดยที่เอายุวพุทธเข้ามาช่วยนะฮะก็จะมีคุณแม่สมทรงคุณแม่กับแก้วแล้วก็หลานคุณแม่สิริเข้ามาด้วยคุณแม่กับแก้วนี่ก็จะเป็นลูกสาวคุณแม่สิริพอดีเป็นเพื่อนกันอยู่มูลนิธิช่วยการสาธารณสุขชุมชนก็เอาเข้ามาช่วยด้วยก็จะฝึกสติเด็กให้เด็กรู้ตัวตลอดเวลาว่าทำอะไรแล้วเราก็จะปูพื้นฐานของความชั่วกับความดีแล้วก็ให้เขาได้ระลึกเวลาเขาจะทำอะไรเขาจะต้องเลือกแล้วว่าจะทำดีหรือทำไม่ดีให้เขาเลือกเองคือเราจะไม่บังคับเด็กแต่เราก็จะให้เด็กได้มีความคิดว่าควรจะเลือกอย่างไรก็ปรากฏว่าเด็กก็ดีขึ้นมากเพราะว่าเราจะมีโรงพยาบาลซึ่งพี่อภรณ์นะคะสายเชื้อเนี่ยท่านจะเป็นคนติดตามผลให้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กปปส.ที่มาตอนหลังเนี่ยจะมาอยู่ที่โรงพยาบาลเดือนนึงพอบำบัดทางกายเสร็จดิฉันก็ให้มาบำบัดทางใจโดยมาเข้าคอร์สปฏิบัติ5วัน4คืนนะฮะซึ่งวันสุดท้ายเนี่ยถ้าท่านมาเห็นท่านจะปลื้มใจมากเลยเด็กจะสัญญากับเราเลยว่าจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวยาเสพติดซึ่งดิฉันคิดว่าสิ่งเหล่านี้ทางพุทธสถานตุลาการเฉลิมพระเกียรติของเราทำค่อนข้างได้ผลธรรมะช่วยให้เกิดการเรียนรู้และสามารถน้อมนำไปปรับใช้กับชีวิตได้และสามารถสร้างกระบวนการคิดและปรับทัศนคติของพวกเขาได้อย่างไรบ้างมาติดตามความคิดความรู้สึกและสิ่งที่พวกเขาจะทำต่อไปกันค่ะก็เมื่อวานกลับไปจากตรงนี้แล้วยังไปพูดกับเพื่อนว่าเดี๋ยวกลับไปจะไปถือศีลที่วัดต่อเลยจะยังไม่เข้าบ้านก็คือไปปฏิบัติธรรมให้เต็มที่กว่าครั้งที่เคยผ่านๆมาค่ะกลับไปเป็นคุณแม่ที่ดีต่อค่ะกลับไปทำงานบ้านเพราะปกติเป็นคนรับผิดชอบทุกอย่างในบ้านอยู่แล้วไงคะก็จะกลับไปเป็นแม่บ้านที่ดีค่ะก็รู้สึกดีค่ะที่แบบว่าได้ฝึกจิตฝึกนั่งสมาธิแล้วก็ทำใจให้สบายจิตใจก็จะได้สงบค่ะปฏิบัติธรรมมาก็4คืน5วันครับก็ทำให้จิตใจเราสงบขึ้นใจเย็นลงมีความคิดดีความจำดีครับสติปัญญาก็เกิดขึ้นมาทำให้คิดได้ว่าอันไหนควรไม่ควรครับการทำสมาธิครับที่ทำให้ผมเปลี่ยนไปก็เปลี่ยนหลายๆด้านครับเช่นความคิดครับการกระทำทำจิตใจให้สงบขึ้นแล้วก็ทำการเรียนการอะไรนี้ก็มีความคิดที่ดีขึ้นครับอีกไหมครับก็อาจกลับไปก็ก่อนนอนจะนั่งทุกวันครับเผื่อได้คิดได้ขึ้นมีอะไรมีความคิดจะได้แบบป้องกันการเรื่องกลับไปเสพเหมือนเดิมครับจะได้มีความคิดว่าเราควรหรือเราไม่ควรทำดีครับความคิดดีแล้วก็จิตใจสงบครับรู้สึกว่าเราเปลี่ยนไปไหมก็เปลี่ยนไปเยอะนะครับจริงๆแล้วทุกศาสนาก็สอนให้คนเป็นคนดีทั้งนั้นนะคะไม่ว่าเด็กที่มาเนี่ยจะเป็นศาสนาคริสต์ก็ตามหรืออิสลามก็ตามเราก็จะมีวิทยากรที่ช่วยสอนนะฮะซึ่งอยู่ที่โรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติเราจะมีห้องละหมาดเราจะมีห้องสำหรับคนที่นับถือคริสต์นะฮะซึ่งจะมีเปียโนบรรเลงเพลงอะไรต่ออะไรจะมีหมดเลยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงว่ามาที่นี่แล้วถ้าเป็นศาสนาอื่นเราจะไม่ได้ดูแลเราดูแลหมดค่ะแต่เฉพาะที่พุทธสถานตุลาการเฉลิมพระเกียรติเราจะเน้นเรื่องนั่งสมาธิเน้นเรื่องทางด้านพุทธส่วนใหญ่แต่ถึงแม้สมาธิเนี่ยเด็กที่นับถือศาสนาอื่นก็สามารถทำได้เพราะเราจะทำด้วยเหตุด้วยผลเท่านั้นเองนะคะถือได้ว่าพุทธสถานตุลาการเฉลิมพระเกียรติเป็นศูนย์กลางการปฏิบัติธรรมเพื่อสร้างคุณธรรมจริยธรรมและคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่เด็กเยาวชนครอบครัวและชุมชนเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายที่สำนักงานศาลยุติธรรมมอบให้โรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติดำเนินการเพื่อรองรับภารกิจของศาลเยาวชนและครอบครัวให้เป็นศูนย์กลางการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กเยาวชนครอบครัวและชุมชน
สำหรับในวันพรุ่งนี้นะคะเราจะพาไปพูดคุยกับผู้อำนวยการโรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติในการดูแลเด็กเยาวชนด้วยหัวใจของความรักและเสียสละอย่างแท้จริงค่ะสำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วพบกันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะและมีฉันเป็นกำลัง